ชีวิตมันเปลี่ยนตั้งแต่อายุ15มันพังสลายหายไปอยู่ตอนหน้าที่วาดเอาไว้มันกลับมาผิดคาดเหมือนชีวิตผันเปลี่ยนวกเวียนไปอยู่อีกข้างจะเคยคิดว่าสูงก็ตกไม่อยู่ต่ำเคยอยู่แบบอบอุ่นตอนนี้กับหนาวสั่นในวันที่แย่ก็มีแต่พ่อน้องเพื่อนที่ปลอบใจพ่อบอกเสมอถ้าเกิดล้มก็ต้องรีบลุกเดินต่อไปเพราะทางเดินยังอีกไกลจะมามัวนั่งท้อมันคงไม่ช่วยอะไรนอกจากเดินก้าวไปในตอนเช้าในฟ้าใหม่เพราะอดีตที่ผ่านมาเราเดินมาไกลกันกลับไปทุกๆสิ่งบนโลกมันล้วนไม่แน่นอนขนาดคนที่เคยรักยังบอกลาและจากจนขณะคิดถึงเธอทำได้แค่เมาแล้วหลับนอนแต่ทุกครั้งที่เจอเธอยังหลบตาและแอบหันไปมองกันต่อไปในวันที่ฉันท้อฉันไม่เคยจะกลับไปบางทีมันก็ท้อใจบางทีมันก็ท้อใจสิ่งต่างในชีวิตงดงามกว่าสิ่งไหนแต่มันก็ต้องล้มคุกคานกันต่อไปบางทีมันก็ท้อใจบางทีมันก็ท้อใจเรื่องราวที่ได้พบมันก็เป็นประสบการณ์ชีวิตคนเราไม่ง่ายเหมือนที่จะจับวางและกูมีกูหันนั้นที่กูยังคงจะศรัทธาสิ่งที่ทิ้งไปไม่มีวันจะกลับมาฝันของนายมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันจะไม่ได้มันเมฆหมอกบางทีกูก็เศร้าไม่มีใครที่คอยปลอบก็แค่ต้องการแค่สักคนที่คอยกอดบางครั้งกูปล่อยให้เป็นไปรสชาติมันลายมันเป็นไงบางทีกูเริ่มจะถอดใจในตอนฟ้าฝนไม่เป็นใจบางครั้งกูกลับมาคิดว่าทั้งชีวิตตัวเองนั้นเป็นใครสิ่งที่กูเคยทำพอกลับไปคิดตอนนั้นไม่เต็มใจสิ่งที่เราต้องการก็แค่กำลังใจไม่ต้องมาบอกว่ากูนั้นผิดและพวกมึงไม่เข้าใจทำไมต้องตั้งคำถามว่าทำไปทำไมมันคงจะย้อนกลับไปไม่ได้ก็มีแต่เดินต่อไปทางชีวิตมันต้องเดินกันต่อไปในวันที่ฉันท้อฉันไม่เคยจะกลับไปบางทีมันก็